รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสาหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ ตรงวันพระราชสดีที่หกมิถุนายนพุทธศักราช2562มะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองกองอำเภอพญา,าเมงรายดังกระหึมบริษัทใหญ่ของไทยและจีนได้เข้าพื้นที่ติดต่อนายประกรณ์สุริวันนายอำเภอพญา,าเมงรายพร้อมด้วยนายพรสักนันทรัตเกษตรจังหวัดเชียงรายได้นำสื่อมวลชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนกเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงณนะตบบลแม่เป่า และตะบนตาดควัเมื่อเวลาการนาฬิกาของวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานี้ที่สวนผลไม้มะม่วงหอมหวานบ้านกระแลหมู่ที่7ตำบลแม่เป่าอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายก็โดยมีสื่อมวลชนหัวหน้าหน่วยงานของอำเภอพญาเมงรายผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่น จหน้าที่กเกษตรกรอาสาสมัครจรบอร,รวมท้งนักท่องเที่ยวได้มารับฟังกันบรรยายรายละเอียดเป็นจำนวนมากณอเภอพญา,าเมงรายซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากตัวจังหวัด40กิโลเมตรในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล963เมตร ลักษณะของภูมิประเทศก็เป็นเนินเขาสลับที่ล้าบลุ่มมีป่าไม้และก็พืชผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีก็โดยทางอำเภอมยาเมงรายก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า459รายได้ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองโชคอน,นันและก็พันธุ์อื่นๆอ,อีกถึง8สายพันธุ์ครับก็ที่เป็นพันุ์ยอดนิยมของตลาดกว่า 8,710ไร่ก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อปีละกว่า2,000ตันซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรในท้องถิ่น แต่ละปีมากกว่า77ล้านบาทก็โดยรสชาติอร่อยหอมหวานและสีสันของมะม่วงจากอำเภอพญา,าเมงรายนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาตลอดสำหรับในปีการผลิตนี้จึงได้มีพ่อค้าคนกลางทั้งชาวไทยและชาวจีนที่เป็นบริษัทใหญ่เดินทางมาติดต่อซื้อขายถึงในพื้นที่ด้วยครับนอกจากนี้พื้นที่ปลูกก็เกือบทั้งหมดได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลของอำเภอพญา,าเมงรายก็โดยใช้กลไกลของเกษตร ทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดการในพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมให้ใช้สารจุลินทรีย์จากพอดอ .6 มาใช้ป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชก็จึงทำให้ผลผลิตมะม่วงนี้ปลอดสารพิษ และก็มีคุณภาพเนื้อของผลมะม่วงนั้นหอมหวานมีสีเหลืองอารามไปที่น่ารับประทานอย่างยิ่งทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดผลผลิตด้วยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนให้มีอาชีพรองและก็เป็นอาชีพเสริมแก่ประชาชนในกลุ่มวิสาหกิจและเคหกิจการเกษตรไปพร้อมกันด้วยครับก็ดังนั้นอำเภอพญามเมงรายก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตลอดมาสําหรับแหล่งปลูกมะม่วงของอำเภอพญา,าเมงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและก็แพร่หลายยิ่งขึ้นและก็เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของดีประจําถิ่นด้วยการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอพญา,าเมงรายครั้งที่สองขึ้นประจําปีพุทธศักราช2562ที่ระหว่างวันที่23และ24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 0 0 0 562อยหสองที่ผ่านมาแล้วนั้นที่บริเวณลานแสดงสินค้าบ้านศบเปาหมู่ที่สองอำเภอพญาเมงรายในงานก็มีการประกวดนางงามมะม่วงประกวดผลผลิตมะม่วงแปรสายพันธุ์การแข่งขันการกินมะม่วงการแปรรูปเมนูสร้างสรรค์ประกวดส้มตํามะม่วงแล้วก็มินิทัศการต่างๆของมะม่วงและก็ของดีตมบลแม่เปาด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นเมืองการแสดงของกลุ่มสตรีรวมั้งการจําหน่ายม่งวงทั้งปลีกและส่งซึ่งการค้ามนาคมก็สะดวกและก็ปลอดภัยและรวดเร็วมากสําหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วอิสระบุญน,นันนักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพ แห่งชาติตลอดมานะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร,ำร่รำรวยร่ำรวยและก็ร่ำรวยกันทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสาร <สา S 1> พลัง